เกตถ้าจะพูดถึงแรปเปอร์แล้วก็คงจะพลาดไม่ได้กับคนที่แรปเร็วจนทำให้อึ้งทึ่งตะลึงกันเลยทีเดียวเชื่อไหมว่าแรปเปอร์ไทยมีแต่คนเก่งๆทั้งนั้นเรียกได้ว่าบางคนถ้าอยู่ต่างประเทศอาจจะดังกว่านี้ก็ได้แต่สำหรับเราแล้วนี่ก็ถือว่าเด็ดจริงๆเพราะวันนี้โลเกตท็อป10ได้ไปจกข้อมูลเข้ามาอีกเช่นเคยด้านคือหานักร้องแรปเปอร์เลือดไทยท่อนรัวลิ้นดีงามจะมีใครกันบ้างนะก็อย่ารอช้าไปดูกันเลยอันดับที่5อูบอยทีเจปฏิเสธไม่ได้เลยว่าตอนนี้หนุ่มทีเจหรืออูบอยทีเจกำลังฮอตสุดๆเพราะหลังจากที่แยกย้ายจากวงทีชูวันจากค่ายกามิกาเซ่มาทำเพลงเองแต่ละเพลงที่ปล่อยออกมาดังทุกเพลงและมียอดวิวเป็นล้านไม่ว่าจะเป็นเพลงวายร้ายเพลงเขากอดหรือเพลงล่าสุดอย่างรังเกียจกันไหมที่ปล่อยออกมาคนก็ร้องตามได้ทั้งประเทศแล้วนี่ยังไม่นับเพลงที่เขาไปร่วมฟีเจอริ่งกับศิลปินคนอื่นเรียกได้ว่าเป็นนักร้องหนุ่มที่ความสามารถทั้งร้องทั้งแต่งเนื้อทำทุกขั้นของการทำเพลงที่น่าจับตามองอีกคนหนึ่งของประเทศไทยอันดับที่4ฟิกศิลปินน้องใหม่จากค่ายไทเทเนียมอินเตอร์เทนเมนต์สำหรับหนุ่มขอนแก่นคนนี้เริ่มต้นจากการฟรีสไตล์แรปมาตั้งแต่อายุ16ปีและได้ไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ประเทศสหรัฐอเมริกาอยู่1ปีและได้กลับมาทำเพลงแรปตามสไตล์ที่ตัวเองถนัดล่าสุดเขาเพิ่งเปิดตัวอัลบั้มแรกในชีวิตไปใครที่อยากลองฟังเพลงฮิปฮอปสไตล์ฟิกก็ลองหาโหลดกันฟังได้แต่ต้องถูกลิขสิทธิ์นะจ๊ะMixing, smoking. I'll be rolling. That's how my life goes. จะบอกว่าพอละผู้ชายแบบเนี้ยไม่เอาละแค่นัดมาแดกข้าวกลางวันมันอยู่มาไม่ทันกูพอละโอเค baby เธอใจเย็นเย็นอันดับที่3หมายเศรษฐายาทพันล้านอย่างหนุ่มป๊อกก็สนใจแนวเพลงฮิปฮอปจากค่ายไทเทเนียมหนุ่มป๊อกเริ่มเส้นทางสายศิลปินในช่วงปลายปี2011โดยปล่อยซิงเกิลแรกกับเพลงชื่ออะไรการเปิดตัวของป๊อกในฐานะศิลปินชื่อหมายเศรษหนุ่มป๊อกยังได้ร่วมงานกับศิลปินหลายคนล่าสุดก็กับหนุ่มทีเจอูบอยทีเจนั่นเองโดยใช้ชื่อในการทำเพลงว่า The Oster โดยปล่อยเพลงอย่าคิดมากและไม่อันตรายให้ฟังกันบอกเลยว่าดีงามทั้ง2เพลงอันดับที่2ไทเทเนียมฮิปฮอปรุ่นใหญ่ในวงการอย่างไทเทเนียมเป็นอีกวงต้นแบบของแรปเปอร์รุ่นใหม่เพราะทั้ง3หนุ่มเวขันเงินและเดแต่ละคนมีสไตล์การร้องและแรปที่แตกต่างกันแต่ลงตัวกันจนเรียกได้ว่าเป็นวงฮิปฮอปอันดับ1ของไทยก็ว่าได้เพราะพวกเขาดังจนศิลปินต่างชาติรู้จักไม่ว่าจะซิงเกิลของวงหรือซิงเกิลเดี่ยวหรือเพลงที่ไปร่วมฟีเจอริ่งกับศิลปินอื่นก็ดังและไว้ใจได้ที่จะฟังเพลงของพวกเขาเพราะว่ามันเจ๋งทั้งเพลงและโปรดักชั่นอันดับที่1ทูพีสำหรับต้งหรือทูพีหนึ่งหนุ่มสมาชิกจากดูโอภูเก็ตเซาท์ไซด์ศิลปินจากค่ายไทเทเนียมอินเตอร์เทนเมนต์ที่โด่งดังจากเพลงไว้เอาเป่าเบเบ้เมื่อหลายปีก่อนและได้ทำเพลงมาเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นเพลงต่อยกับเพื่อนกูไหมกระแทกและล่าสุดเพลง What's Up แม้ว่าตอนนี้หนุ่มเฟรตตี้สมาชิกอีกคนไปเรียนต่อที่อิตาลีแต่เราก็ยังได้ฟังผลงานของเซาท์ไซด์ทั้งเพลงของเขาเองและการร่วมฟีเจอริ่งกับศิลปินอื่นด้วยThe Friday night สาวสาวอุจิ so fly แต่บนเธอ smile like ooh ผู้หญิงตั้งมากมายบ้ามาสายแต่ให้ตายก็จบลงแล้วสำหรับหานักร้องแรปเปอร์เลือดไทยท่อนรัวลิ้นดีงามใครที่ชอบแรปเปอร์ท่านไหนก็เชิญคอมเมนต์ด้านล่างและไปติดตามผลงานเขาได้เลยและส่วนใครที่มีศิลปินท่านอื่นที่อยากจะแนะนำเราก็เชิญคอมเมนต์ด้านล่างได้เช่นกันและส่วนใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กับ Subscribe ช่องเราไว้ส่วนวันนี้ขอกล่าวคำว่าโลเกตโยแมะให้เสียงมันย้ายอย่างไรอย่างไรโดยโลเกตไม่ใช่ขวดเดียวที่กูกินมานะมันไม่ใช่ขวดเดียวไม่ใช่ขวดเดียวไม่ใช่ขวดเดียวเป่าแอลกอฮอล์กูดูแต่ไม่ต้องตรวจเดียว